เจ็บเท่านั้นไปดูอีกหนึ่งเรื่องของศัลยกรรมความงามค่ะก็บอกว่าทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้านะคะแต่ว่าถ้าทำหน้าทำศัลยกรรมสวยชาตินี้เลย สวยด่วนไปเลยนะคะแล้วก็เลยเป็นช่องทางที่หลายคนก็ใช้เป็นวิธีการเป็นทางลัดถึงความสวยที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทีนี้มันก็เลยมีมิจฉาชีพค่ะเขาเปิดเป็นเพจFacebook ขึ้นมานะคะก็ประกาศบอกว่าสามารถที่จะเป็นเอเจนซี่อ่ะรับทําไปดีลกับทางคลินิกศัลยกรรมชื่อดังๆให้ได้แล้วก็ได้ราคาถูกราคาพิเศษด้วยนะคะสาวๆหลายคนสนใจสิเพราะว่าโอ้ได้ทําศัลยกรรมคลินิกชื่อดังราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทีนี้ก็เลยสนใจตกเป็นเหยื่อค่ะก็โดนหลอกให้โอนเงินค่ามัดจําไปก่อนพอโอนเงินค่ามัดจําให้ไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพรายนี้ก็ชิ่งสิคะได้เงินไปแล้วนี่ก็แน่นอนนะครับว่ามีคนหลงเชื่อในเรื่องนี้หลายต่อหลายรายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทครับใช่ค่ะ37รายนะคะมีสาวๆที่หลงเชื่อแล้วก็ทางเจ้าของคลินิกเองก็ต้องรีบออกมาชี้แจงพลวันนะคะบอกว่าหญิงสาวที่เป็นมิจฉาชีพรายนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางคลินิกนะคะก็เป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยนำโดยนางสาวไอลดาสวัสดีมงคลค่ะเธออายุ25ปีนะคะก็พาตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก10รายด้วยกันค่ะไปร้องทุกข์นะคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.ให้เอาผิดกับนางสาวสสิธรธรรมบุตรอายุเพิ่งจะ22ปีเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของเพจ Facebook ใช้ชื่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงอย่าปากดีไม่พูดเยอะเจ็บคออันนี้เป็นชื่อเพจของเขานะคะหลังจากที่ชักชวนเหยื่อให้ทำศัลยกรรมตามคลินิกเสริมความงามชื่อดัง4แห่งในกรุงเทพด้วยกันแล้วก็บอกว่าได้ทำในราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยนะคะอุบายบอกโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเขตแล้วนะต้องรีบหน่อยก็เลยมีคนไปจองกันเป็นจำนวนมากค่ะแล้วเธอก็บอกว่าให้โอนเงินมัดจำบางส่วนไปก่อนแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆมาทำกันหลายๆคนก็แล้วกันนะคะทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยเธอก็เลยไปชักชวนเพื่อนๆมาทำแล้วก็อ่ะโอนเงินค่ามัดจำกันไปก็มีการอ้างจากทางฝั่งมิจฉาชีพด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าอยากจะให้โอนเต็มจำนวนเพื่อที่จะได้ลัดคิวให้ก็โอนมาได้เลยนะจะได้ทำเร็วๆด้วยทีนี้พอโอนเงินไปให้แล้วนะคะปรากฏว่ามันมีการบ่ายเบี่ยงกันเกิดขึ้นโทรศัพท์ไปประสานติดต่อกันไปติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายค่ะก็หนีหายไปเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้หลงเชื่อทั้งหมด37คนด้วยกันความเสียหายเอาเป็นตัวเลขกลมๆค่ะประมาณ 540,000 บาททางคุณไอลดานะคะเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอรู้จักกับนางสาวสสิธรที่เป็นคนร้ายรายนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายนะคะเธอบอกว่านางสาวสสิธรเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนของเธอใน Facebook จากนั้นก็มีการทักมาหาเธอบอกว่าเออมาทำศัลยกรรมด้วยกันไหมชักชวนไปนะคะทีนี้เธอก็มาทราบภายหลังบอกว่าเพื่อนใน Facebook เนี่ยถูกหลอกให้วางเงินค่ามัดจำศัลยกรรมกันหลายต่อหลายคนเลยก็เลยตัดสินใจมากันวันนี้ละค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่าเธอเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับนางสาวสสิธรแต่อย่างใดเลยนะคะทีนี้ทางฝั่งของตำรวจปอท.บอกว่าจากการตรวจสอบพบพฤติการของผู้ต้องหาคือไปแสดงตัวเป็นในหน้าหลอกเหยื่อบอกว่าจะสามารถติดต่อคลินิกเสริมความงามได้แล้วก็ได้ทำศัลยกรรมในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงด้วยก็ขอฝากเตือนไปยังประชาชนนะคะบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะศัลยกรรมกันอยากจะเสริมความงามกันเนี่ยควรจะต้องไปติดต่อที่คลินิกกันเองโดยตรงล่ะถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีความผิดจริงก็จะต้องเอาผิดกันในข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะประสานไปยังสน.ในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปค่ะเชื่ออย่างนึงนะครับโดยใช้เหมือนเป็นทำตัวเป็นสื่อกลางทำตัวเป็นในหน้านะครับแล้วก็หลอกเหยื่อนะครับให้ว่าสามารถติดต่อคลินิกทำสวยงามเนี่ยแต่ละอย่างได้ในราคาถูกความจริงอาจจะเอาเงินมาหมุนจ่ายนะครับแล้วก็เหยื่อพอหลงเชื่อเพิ่มจำนวนขึ้นมากๆเนี่ยก็จะลักษณะแบบนี้หายไปนะเพราะนั้นก็จะฝาก
พี่น้องประชาชนนะครับกรณีที่อาจจะเสริมความงามหรืออะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลนะครับอย่าไปไว้ใจนะครับตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้ลักษณะการเสริมความงามเนี่ยผมคิดว่าควรจะไปที่คลินิกโดยตรงนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้พบเจ้าหน้าที่พบแพทย์ได้พูดได้คุยกว่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่ถูกกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรืออาจจะหลอกแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าของคลินิก1ใน4ที่ทางผู้ต้องหาได้แอบอ้างเนี่ยค่ะก็ต้องรีบเดินทางมาชี้แจงนะคะบอกว่านางสาวสสิธรคนนี้เนี่ยจริงๆเคยเป็นเอเจนซี่ของทางคลินิกมาก่อนค่ะแต่ว่าเธอมีปัญหาเรื่องของการทำงานล่าช้านะคะก็คือโอนเงินให้กับทางคลินิกก็ช้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรอนานลูกค้าก็ตำหนิที่คลินิกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งคลินิกก็เลยยกเลิกในการให้เธอเป็นเอเจนซี่ของคลินิกมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะคือย้ำเลยบอกว่าการหลอกลวงของเธอครั้งนี้ทางคลินิกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันนะคะใครที่ไปถูกหลอกกันใน Facebook แบบนี้เนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจได้นะคะเผื่อจะตกเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคนนะคะจะได้มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ากำลังจะตัดสินใจทำศัลยกรรมหรือว่าจะมีการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของตัวเองครั้งต่อไปนะครับต้องตรวจสอบสถานให้บริการให้ดีดูให้น่าเชื่อถือดูประวัติย้อนหลังก่อนดีที่สุดไปที่คลินิกแห่งนั้นเลยคืออันนี้นะเงินก็เสียสวยก็ยังไม่ได้สวยยังไม่ได้ทำเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับ